สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โยคะบายบุตรนะคะก็ในวันนี้นะคะท่าที่บุตรจะมาสอนเนี่ยก็จะเป็นท่าคอบ่าไหล่นะคะสำหรับผู้ที่ปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ผู้ที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมหรือว่าทุกคนก็แล้วแต่นะคะที่สามารถทำได้ตอนเช้าหรือก่อนนอนหรือจะเป็นเวลาไหนก็ได้นะคะที่รู้สึกปวดเมื่อยนะคะสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็คือมีเชือกสแตรปนะคะอันนี้สามารถสั่งซื้อที่ได้ที่โยคะบายบุตรนะคะเส้นละแค่180บาทเองนะไม่ต้องไปเสียเงินแพงค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่มีอันนี้จะไม่ใช้อันนี้มีเข็มขัดที่บ้านก็สามารถใช้เข็มขัดได้ถ้ายาวเพียงพอนะคะหรือว่าอาจจะใช้เป็นผ้าพันคอก็ได้นะคะถ้ายาวเพียงพอเนาะทีนี้ท่าแรกเลยค่ะจะเป็นท่าเปิดไหล่นะคะจะจับเชือกให้ความกว้างกว่าไหล่นะคะยกแขน2ข้างให้ตึงนะคะจับเชือกให้ตึงแล้วจะตึงตลอดเวลานะถ้าเกิดกว้างเกินไปแล้วเราลงไปง่ายเกินไปจะไม่รู้สึกอะไรให้จับให้แคบขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแคบเกินไปจนเราลงไปไม่ได้ก็ให้จับให้กว้างขึ้นนะคะปรับตามความกว้างที่ตัวเองถนัดนะหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกแล้วก็ลงไปนะคะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกลงทำ10ครั้งนะคะพอเราทำบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับได้แคบขึ้นมากเองแล้วเราก็จะยืดมีความยืดหยุ่นที่หลังมากขึ้นแล้วก็จะไม่ปวดหลังนะคะก็ทำไปจนครบ10ครั้งนะคะสมมุติว่าครบ10ครั้งแล้วพอถึง10ครั้งเราจะเอามาไว้ที่กลางหลังค่ะกลางหลังพอดีนะคะไม่สูงไปไม่ลงไปในตำแหน่งที่กลางหลังเนี่ยเราจะรู้สึกตึงมากที่สุดค่ะแล้วเราก็สวิงไปมานะคะหายใจเข้าออกค่ะจากนั้นหายใจเข้ายกขึ้นมานะคะหายใจออกมือขวาดึงลงไปให้สุดเลยแขนซ้ายยกขึ้นหายใจเข้ากลับมาหายใจขวาหายใจออกมือขวาดึงลงไปให้สุดไปด้านหลังให้สุดนะคะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกซ้ายสุดเวลาครั้งนี้เราก็หายใจเข้าออกตลอดนะคะเข้ายกขึ้นมาออกขวาสุดหายใจเข้ากลับมาค่ะคราวนี้เราจะจับเชือกให้ความกว้างเท่าไหร่พอดีนะคะแล้วก็ยกแขนขึ้นให้สูงหันศอกสองข้างไปด้านหลังนะคะเอียงมือไปด้านหลังศอกสองข้างจะชี้ไปด้านหลังห้องนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็งอศอกลงบีบศอกไปหากันด้านหลังนะคะหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกงอศอกลงบีบศอกไปหากันด้านหลังหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกงอศอกบีบศอกไปด้านหลังหายใจเข้ายกขึ้นมาหายใจออกงอศอกบีบศอกไปด้านหลังนะคะทำให้ครบ10ครั้งค่ะจากนั้นเราก็จะค้างไว้หายใจเข้าออกค่ะตอนนี้เราจะรู้สึกไหล่ถูกเปิดนะคะสะบักไหล่เราจะบีบเข้าหากันไปด้านหลังซึ่งปกติแล้วเราจะนั่งหลังค่อมไหล่จะงุ้มมาด้านหน้าการเปิดแบบนี้ก็จะดีต่อหลังมากนะคะจะเป็นการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลังแล้วก็จะได้ไม่ปวดไหล่กันนะคะโอเคทีนี้ก็ลดลงมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำท่ายืดไหล่กันนะคะเอาแขนขวายืดขึ้นมาเอามือซ้ายมางัดแขนขวาไว้แบบนี้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอาลงบีบเข้ามาหาตัวแล้วหันไปมองทางขวานะคะหายใจเข้าปล่อยหายใจออกยืดไป2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างนะคะเราก็แค่สลับข้างเอาแขนขวามางัดแทนหายใจเข้าหายใจออกแล้วยืดไปหันไปมองทางซ้ายหนึ่งสองสาม4 5 6 7 8 9
10โอเคคราวนี้เรายกแขนขวาขึ้นมานะคะงอศอกขวาเอามือขวาไปไว้ด้านหลังเอามือซ้ายมาจับที่ศอกขวาหายใจเข้าหายใจออกเอาศอกลงไปให้ได้มากที่สุดศีรษะดันศอกไว้นะคะ1หายใจเข้าปล่อยหายใจออกลงไป2หายใจเข้าปล่อยหายใจออกลงไป3หายใจเข้าปล่อยหายใจออกลงไป4 5 6 7 8 9 10ครั้งสุดท้ายนี้เราจะค้างไว้นะคะดึงลงมาให้มากที่สุดแล้วให้ศีรษะดันศอกไว้หายใจเข้าออกนะคะถ้าให้คำได้ค่ะให้เอามือซ้ายอ้อมหลังไปจับมือขวาไว้แต่ถ้าไม่ถึงนะคะให้เอามือขวาจับเชือกอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้มือซ้ายมาดึงเชือกนะคะแล้วเดินมือเข้าหากันนะคะเดินมือเข้ามาให้ได้มากที่สุดค่ะหายใจเข้าออกก็จะรู้สึกตึงๆไหล่นะคะค้างไว้5ลมหายใจทีนี้ค่อยๆลดลงแล้วเราก็สลับข้างทำเหมือนเดิมค่ะงอศอกซ้ายมือขวาจับที่ศอกซ้ายหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กดลง1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค้างไว้เอาศีรษะดันศอกไว้เปิดค้างไว้หายใจเข้าออกนะคะใครทำได้เอามือขวาล้ออ้อมหลังมาจับกันไว้นะคะแต่ถ้าไม่ถึงให้เอามือซ้ายจับเชือกไว้แล้วมือขวาก็ไต่เชือกขึ้นไปหามือซ้ายค่ะเพื่อให้เปิดไหล่ให้ได้มากที่สุดนะคะหายใจเข้าออกค้างไว้5ลมหายใจศีรษะดันศอกซ้ายไว้นะคะทีนี้ค่อยๆลดลงค่ะคลายเชือกออกไปทีนี้เราจะมาหมุนคอกันนะคะแก้ปวดเมื่อยลำคอนะคะมือวางไว้ที่หน้าตักเลยนะคะหายใจเข้าออกคางมาติดหน้าอกค่ะแล้วก็หมุนทางไปทางซ้ายจากนั้นเงยหน้าขึ้นหายใจออกแล้วหมุนมาทางขวาแล้วกลับมาด้านหน้าหายใจเข้ามาทางซ้ายเงยหน้าหายใจออกมาทางขวาและมาด้านหน้าหายใจเข้าไปทางซ้ายเงยหน้าหายใจออกมาทางขวาแล้วก็มาด้านหน้าหายใจเข้าไปทางซ้ายเงยหน้าออกมาทางขวากลับมาด้านหน้านะคะแล้วก็หมุนสลับข้างค่ะเข้าไปทางขวาเงยหน้าออกมาทางซ้ายกลับมาค่ะเข้าไปทางขวาเงยหน้าออกไปทางซ้ายกลับมา2หายใจเข้ามาทางขวาเงยหน้าหายใจออกไปทางซ้ายกลับมาเข้าไปทางขวาเงยหน้าออกไปทางซ้ายกลับมาค่ะโอเคอย่างคราวนี้ค่ะเราจะวางมือซ้ายลงที่พื้นแล้วมือขวาจับที่หูซ้ายหายใจเข้าหายใจออกแล้วเอาหูขวาลงมาติดไหล่นะคะมองขึ้นไปที่เพดานฝั่งซ้ายยืดลำคอฝั่งซ้ายค้างไว้หายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้ากลับมาวางมือขวาลงมือซ้ายจับหูขวาหายใจออกเอาหูซ้ายลงมาทางซ้ายยืดลำคอฝั่งขวามองขึ้นไปที่เพดานค้างไว้หายใจเข้าออกหายใจเข้าลดลงนะคะคราวนี้มือสองข้างประสานไว้ที่หลังศีรษะนะคะแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นหายใจออกศีรษะเงยไปดันมือนะคะแล้วก็มือก็ดันศีรษะค้างไว้หายใจเข้าออกนะคะ
โอเคทีนี้ลดลงมาค่ะจากนั้นเอามือสองข้างมาด้านหน้าแล้วก็ศีรษะกดมือไว้หายใจเข้าหายใจออกมือต้านหน้าผากดันมือนะคะค้างไว้หายใจเข้าออก5ลมหายใจโอเคแล้วก็ค่อยๆลดลงค่ะก็เท่านี้เองนะคะอยากให้ไปฝึกกันแล้วก็ทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะอาการปวดเมื่อยอาการตึงจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะสู้ๆนะคะทุกคนหมั่นฝึกนะอย่าปล่อยให้อะไรสายเกินไปแล้วค่อยมาแก้นะคะเพราะบางทีมันอาจจะแก้แล้วไม่ได้นะก็ถ้าชอบนะคะแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ต่อนะคะแบบ public แชร์ให้แบ่งปันต่อให้ผู้คนนะคะเราจะได้ช่วยเหลือผู้คนได้มากๆนะคะแล้วก็ติดตามวิดีโอบุตรได้นะคะทุกวันพุธนะคะแล้วก็ไลฟ์ทุกวันเสาร์นะคะที่โยคะบายบุตรค่ะเพจโยคะบายบุตร YouTube โยคะบายบุตรและบุตรก็มีInstagram ด้วยนะคะโยคะบายบุตรเช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย